คุณผู้ชมคะอยู่กับรายการซวยกำลังสองค่ะในวันนี้นะคะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าตุ๊กตาเกริ่นเอาไว้แล้วนะคะพี่ชินก็บอกเอาไว้แล้วว่าใครก็ตามที่มีอาการนะคะในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายที่มันเสื่อมเส้นยืดเอ็นยืดนั่งแล้วแบบลำบากแบบว่ากว่าจะนั่งไม่ได้หรือเวลาลุกขึ้นมานี่แบบรู้สึกโอ้โหกว่าจะได้เดินอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละบางคนนั่งแบบผู้ใหญ่บางคนนั่งเพียบไม่ได้นะนั่งยองๆก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ใช่คือวันนี้ต้องเรียกจันทร์ภูริศมานะคะเชิญมาเพื่อตอกย้ำคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสของสาวรายแดงดีมากแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่ตุ๊กตาแล้วก็ตัวตุ๊กตาเองนะคะหรือว่าคุณชินเนี่ยก็เพิ่งให้ป้าป๋าทานใช่ไหมเคยอย่างคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ภูริศค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรียกตัวอาจารย์มาเร็วมากๆเพราะว่าคนไปหาซื้อกันแล้วปรากฏไปเจอราคาที่แพงมากแพงมากก็เลยบอกว่าพอคนโทรเข้ามาที่รายการบอกว่าช่วยเชิญอาจารย์ภูริศมาอีกทีได้ไหมแล้วบอกว่าได้แต่ต้องดูคิวอาจารย์ก่อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาจากนครปฐมแต่ไม่รู้ว่าไปเจอตามท้องตลาดเนี่ยมันใช้แอสตราเซนตินหรือเปล่าหรือของจริงหรือเปล่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวนี้ยังไม่ดังในบ้านเราเท่าที่ควรแต่เข้ามาในเมืองไทยประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ว่าการทำตลาดอาจจะยังอืดชืดคือส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในเรื่องของมะเร็งคือมะเร็งมันช่วยได้จริงแต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ที่มันเห็นชัดเจนที่สุดสาหร่ายแดงเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นเรื่องเส้นที่บ้านเราเรียกเส้นแต่จริงมันคือเอ็นกะเอ็นนี่มันต้องยืดและหดได้ครับนั้นคนที่นั่งยองๆไม่ได้นั่งโถส้วมต้องนั่งโถส้วมมาแบบยกขึ้นมาต้องนั่งชักโครกคือไม่สามารถนั่งส้วมซึมได้ไม่ได้พวกนี้หายหลังเลยเอ็นยืดเส้นยืดขับรถไกลๆเหมือนพวกเราเนี่ยนะขับรถไกลๆพอลงจากรถแล้วยืนเซอยู่นิดนึงนั่นอาการของเอ็นพวกนี้คือมันยึดด้วยพังผืดที่มันเกาะตามเอ็นต่างๆใช่ไหมฮะในอเมริกาเนี่ยหมอจะผ่าแล้วก็ตัดใส่ถ้วยเป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยเป็นถ้วยๆเลยเป็นถ้วยๆเลยนะพังผืดตัวนี้นั่นคือผ่าตัดแล้วมันช่วยทำให้อะไรต่างๆดีมันจะงอบิดตัวงอตัวเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเอ็นยึดนะฮะแล้วถ้าบิดก็จะมีการปวดเพราะถ้าเราหมุนมืออย่างเงี้ยหรือเวียงมือเป็นควงเป็นสว่านอย่างเงี้ยแล้วปวดไหล่อย่างนี้ปวดตรงนี้นั่นเรามีพังผืดแล้วนะเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์ภูริศเนี่ยมารายการเนี่ยมาทีไรก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยอาจารย์เนี่ยบอกนิดนึงว่าอย่างตัวคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยเขาก็คือมีอาการในเรื่องของเดินขึ้นบันไดไม่ได้เดินปุ๊บก็ก้าวทีละนี้ก้าวทีละขาคือไม่สามารถที่จะปุ๊บอย่างนี้ได้ก้าวขาซ้ายขึ้นขาขวาไปตั้งไว้ก้าวทีละก้าวอย่างนี้ค่ะขึ้นควงเลยไม่ได้ใช่หรือเดินลงบันไดแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาเดินลงเนี่ยเดินเร็วไม่ได้นี่คืออาการของเอ็นนะครับอาการของเอ็นทั้งหมดเลยซึ่งเป็นโรคที่แปลกเราบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ยไม่ได้ผลครับแล้วอย่างแม่ที่บ้านเนี่ยนะหลังแกคดเย็บผ้าเย็บผ้าทุกวันหลังแกคดเนี่ยผมก็เอาสมุนไพรทุกอย่างให้ทานเนี่ยนะฮะในส่วนอื่นดีตรงนี้ไม่หายจริงเพราะว่าคุณแม่ทุกตาเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟเหมือนกันอาจารย์แล้วคือเขาไปทำงานเลยแล้วหลังเขาจะมีปัญหาว่ากระดูกมันจะเหมือนทับเส้นแล้วก็หลังก็จะย่อมากคุณผู้ชมขาเดินแอนเดินแอนแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ทานแอสตราเซนตีเนี่ยตอนนี้มาประมาณสักอาทิตย์ที่3แล้วไม่ต้องไปนวดอีกเลยอ่ะแปลกมากคือปกติต้องตามหมอนวดมานวดที่บ้านแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บ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 แล้วทำไมผอมลงทำไมคุณแม่ผอมลงน้ำหนักลดอันนี้ไม่เข้าใจมันไปลดในส่วนของไขมันที่ไม่ดีขับออกมาไปล้างท่อเลือดทำให้ท่อเลือดโล่งนะครับคือได้ผลในเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันนะเบาหวานคือดีขึ้นหมดแต่พวกนี้เราไม่ฟันธงเอาว่าดีขึ้นแน่นอนแต่ที่เราฟันธงเห็นชัดเจนภายใน10วันเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นเรื่องเส้นโดนเร็วขึ้นลุกนั่งเร็วขึ้นทำอะไรก็ไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดเมื่อยแล้วคือมันคล่องตัวเหมือนเราใส่ชุดกีฬานะทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของสาหร่ายแดงที่ต้องมาถามว่าสาหร่ายแดงเนี่ยมันมียังไงแล้วมันทำไมคนเราถึงได้เอาสาหร่ายแดงขึ้นมาแล้วเอามาทานกันคือสาหร่ายแดงจริงๆคนพบกับชาวผมจำไม่ได้นะเป็นทางแอฟริกาใต้เนี่ยนะว่าชาวพวกนี้เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยนะเขากินแต่สาหร่ายแล้ววิ่งทนมากวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งทนนักกีฬาต่างๆพอรู้เรื่องนี้ก็เอาสาหร่ายแดงเนี่ยลองไปทานดูปรากฏว่านักกีฬาที่เป็นแชมป์เกือบทั่วโลกตอนนี้นะ 4-5 ประเทศไม่อเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยเบื้องหลังจริงๆทานสาหร่ายแดงทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ทะเลใช่ไหมครับอาจารย์สาหร่ายตัวนี้มันมีเรื่องเล่าผมจำไม่ได้นะมีนักกีฬาตัวจริงเนี่ยมาไม่ได้เกิดปัญหามาไม่ได้ก็ไปเจอที่สนามบินอ่ะมีคนถอดรองเท้าเดินอยู่เป็นคล้ายชาวพื้นเมืองเขาเลยขอร้องให้ไปวิ่งแทน
ปรากฏไอ้หมอนี่วิ่งแบบไม่มีรองเท้าเลยนะวิ่งชนะวิ่งชนะเลิศจนนักกีฬาญี่ปุ่นต้องควานท้องอะอาราคิรีไปควานท้องคือไม่นึกว่าตัวเองจะแพ้แพ้ชาวบ้านธรรมดาเลยเขากินสาหร่ายเอาสาหร่ายขึ้นมากินครับแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าที่ตัวนี้ที่เด็ดๆอีกตัวนึงก็คือว่าในเรื่องของปลาแซลมอนครับเขากินสาหร่ายแดงตัวนี้ปลาแซลมอนเนี่ยมันในตัวมันเนี่ยในเนื้อมันจะมีสารเอต้าแซนทีนสูงมากนะครับเพราะมันเลยกระโดดได้ไกลสปริงตัวได้สูงเวลาจะขึ้นไปวางไข่ต่างๆบนหน้าขาครับมันก็เลยหมีชนิดหนึ่งชื่อหมีเกรเตอร์หมีนี่กินปลานี้โดยเฉพาะช่วงปลากระโดดหมีก็งับเอาไปกินอ๋อที่เราเห็นกันเนาะแล้วหมีตัวนี้อยู่ได้6เดือนโดยอยู่จำศีลในถ้ำโดยไม่ต้องกินอะไรเลยอ๋อเหรอคือสารอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับสาหร่ายทะเลสาหร่ายแดงตัวนี้ครับหรอคะมีหน้าล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยใครกินแล้วมันก็เลยจะไม่มีอาการแบบปวดเมื่อยอยู่ก็จะคลายเส้นยึดอะไรที่เคยแบบคุณผู้ชมลองหมุนมือตัวเองหมุนแขนหมุนอะไรก็ได้ว่ามันดังก๊อกก๊อกก๊อกไหมมันเป็นนะเวลาที่เราแบบนั่งนอนนานๆคุณชินก็เป็นใช่ไหมถึงแม้เราจะอายุไม่เยอะแล้วอันนี้เขาก็เลยนำไปสกัดอีกทีนึงจากสาหร่ายคือจริงๆเขาสูบน้ำจากใต้ทะเลลึกประมาณ700เมตรเนี่ยนะดูดขึ้นมาแล้วเอาสาหร่ายแดงขึ้นมาเพาะบนคล้ายกับปล่องภูเขาไฟระเบิดอันนี้โดนแสงแดดไม่ได้ใช่ไหมคือตอนเพาะเราปล่อยน้ำขึ้นสูงก่อนครับพออายุถึงปุ๊บเขาก็ปล่อยน้ำลงให้มันโดนแสงครับพอสาหร่ายนี่ถูกแสงอาทิตย์มันจะหลั่งสารเอต้าเซนทีนออกมาออกมาทีหลังนะฮะกลายเป็นสีแดงมาปกป้องแล้วสารตัวนี้ที่ปกป้องผิวเราที่ทำให้เราตากแดดแล้วผิวเราจะไม่ย่นเลยเห็นไหมคนชาวไร่ชาวนาผิวย่นหมดนะแสงแดดนี่ทำให้ผิวเราย่นหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ผิวเราย่นนะหน้าตาเราเหี่ยวเร็วกว่าปกตินะสาหร่ายแดงเข้าไปเป็นฟิล์มไปเคลือบให้แสง UV ทำอะไรเราไม่ได้เลยอ๋อเหรออันนี้คือระบบภายนอกแต่ว่าระบบภายในนี่สุดยอดกว่าใช่ไหมฮะคือมันเหลือร้ายเดี๋ยวโปรโมชั่นเที่ยวหน้าผมจะโปรโมชั่นคนที่เป็นมะเร็งใครเป็นมะเร็งเราแจกฟรีแต่เดี๋ยวผมทำโปรโมชั่นก่อนอ๋อเดี๋ยวฉันทำก่อนใช่ไหมแจกฟรีหนึ่งกระปุกนะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเทสกับคนที่เป็นมะเร็งนะเราไม่ได้บอกว่าเรารักษามะเร็งได้แต่ว่าถ้าใครเป็นมะเร็งสาหร่ายแดงเข้าไปขวางการทำงานของอนุมูลอิสระได้แรงมากอนุมูลอิสระคืออะไรหลายคนไม่ทราบทุกท่านต้องบอกก่อนว่าทำไมผลิตภัณฑ์ทุกตัวถึงต้องต่อต้านสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระคือความแก่ค่ะความแก่ที่มันจะคลืบคลานเข้ามาเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นถามว่าเมื่อแก่มีอะไรดีอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยนะเป็นโรคเสื่อมนั่นเองมันก็จะเป็นโรคเสื่อมตาเสื่อมกระดูกเสื่อมทุกอย่างนะระบบการทำงานตับไตเส้นเลือดเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นราชาของการต้านอนุมูลอิสระคือต้านความแก่ความชราไม่ให้เกิดกับเรานั่นเองเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กมากขนาดที่ผ่านตัวกรองเข้าไปแล้วก็ไปบำรุงปกป้องคือสมองเราเนี่ยมันจะมีตัวกรองเลือดครับอาหารที่จะเข้าไปบำรุงสมองได้ต้องโมเลกุลเล็กจริงๆตัวนี้ผ่านตัวกรองไปบำรุงสมองได้ผ่านตัวกรองไปบำรุงสายตาได้เพราะคนที่สายตาเริ่มมีปัญหาฝ้าฟางฝ้าฟางพร่ามัวเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินก็แล้วแต่แหละพอทานตัวนี้จะปวดเบ้าตาปวดแค้นลึกๆแล้วขี้ตาจะไหลน้ำตาจะไหลทั้งวันจริงไหมคะรอประมาณ15วันครับพอสายตาเริ่มสว่างขึ้นนะต้อง15วันไปแล้วนะที่ปวดเพราะอะไรครับอาจารย์ครับมันเข้าไปบำรุงของมันนี่แหละ มันจะเข้าไปทำยังไงเราไม่ทราบได้ตรงนี้นะแต่ว่าจะปวดแค้นแล้วน้ำตาไหลตลอดแล้วก็ขี้ตาก็จะไหลตลอดแล้วก็รวมไปถึงเวลาพวกคนที่เป็นพังผืดตามข้ออะไรต่างๆก็จะไปลอกตัวด้วยใช่ไหมคะถ้ามีพังผืดมันจะไปลอกพังผืดมันเหมือนกับพังผืดที่เป็นกาวเหนียวๆไอตัวนี้ไปย่อยให้กลายเป็นน้ำมันก็จะขับออกทางปัสสาวะเองปัสสาวะจะขุ่นสังเกตนะปัสสาวะจะขุ่นเลยทานตัวนี้ไปครับถ้าทานตัวนี้นะขอโทษนะคะถ้าใครทานข้าวอยู่นะอุจจาระออกมาก็จะเป็นแบบสีแบบว่าออกชมพูอ่ะดิฉันก็มองค่ะดิฉันก็อยากสำรวจอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากกินสาหร่ายแดงเป็นแล้วปัสสาวะที่ฉันจะขุ่นเหมือนกันค่ะเพราะว่ากินใครเป็นนิสิดวงลำไส้เนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกมาอาจจะมีเลือดไหลมาบ้างนะครับเคสนี้เรากำลังทดลองอยู่คุณแม่ที่มาด้วยนี่แหละแต่ว่าแกยังไม่หายดีนะทานไปประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวจะเชิญคุณแม่มาเล่าให้ฟังอีกทีนะใครบ้างคะที่ทานแอสตาซันทีหรือว่าสาหร่ายแดงได้ตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะมันมีประโยชน์บำรุงสมองมีวิตามินอะไรนะเยอะมากจ้ะคือเด็กช่วง1ขวบถึง3ขวบเป็นช่วงที่สมองเขาต้องการอาหารมากที่สุดและสาหร่ายแดงถือว่าเป็นสุดยอดในการบำรุงสมองเร็วมากคนจะเอ็นยึดเอ็นล็อกเราสังเกตคนเสียสติหรือคนบ้าคนวิกลจริตทำไมแข็งเอ็นจะแข็งทันทีถ้าสมองเราคนเป็นอัมพฤกษ์เงี้ยอัมพฤกษ์เงี้ยถ้าสมองเรามีปัญหานี่เอ็นจะแข็งทันทีมันจะยืดหดไม่ได้
จะเดินแข็งๆเพราะมันเลยเข้าไปบำรุงสมองโดยตรงมันมีเด็กเล็กควรจะให้ทานวันละ1เม็ดครับแสดงว่าคนที่เป็นโรคแบบอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้ก็ควรจะทานต้องทานคนที่อยู่กับแสงอาทิตย์คนอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์โรคเกาต์โรครูมาตอยด์โอ้โหถ้าโรคแล้วมันเยอะมากเลยนะนี่คือพวกโรคเสื่อมนะฮะโรคหัวใจโรคที่เกิดความเสื่อมมีอะไรบ้างคะโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะนี่คืองานวิจัยที่เขาวิจัยมานะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีการตีบตันนะโรคมะเร็งมะเร็งดูง่ายครับคนจะเป็นไม่เป็นดูผิวครับใครที่ผิวเริ่มแห้งขูดและเป็นทางขาวท้องผูกส้นเท้าแตกนี่คืออาการของคนที่พร้อมจะเป็นมะเร็งคนถ้าผิวยังมันอยู่ถือว่าผิวเราดีท็อกสารพิษออกมาได้นะออกมากับน้ำมันถ้าผิวเราแห้งแสดงว่ามันดีท็อกไม่ได้สารพิษหรืออนุมูลอิสระอยู่ข้างในมันใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกนั่นคือสัญญาณเตือนก็เอาสารแดงไปทานนะคนที่เป็นเบาหวานนี่อาทิตย์หน้าเที่ยวหน้าผมเอามาสัมภาษณ์เลยน้ำตาลคุณพ่อของคุณแม่ก็เป็นเบาหวานทานอยู่คุณผู้ชมไม่มีผลอะไรเคสนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์เบาหวานตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็เอาไปให้คุณแม่ทานต่อนะเบาหวานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปแล้วเราจะทยอยเอามาสัมภาษณ์กันนะโรคความดันโลหิตสูงคือไขมันอุดตันท่อเลือดเพราะว่าตัวนี้ไปทำลายพวกไขมันที่ไม่ดี LDL คือมันจะมีไขมันที่มันไปอุดตันตามโพรงเลือดตามเส้นเลือดต่างๆเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดตีบตันแล้วถึงกับเสียชีวิตได้ตัวนี้ก็จะไปช่วยละลายพวกไขมันที่มันเกาะอยู่ใช่ไหมคะคนที่เป็นอัมพฤกษ์นะแต่อัมพาตคงไม่หายนะคนที่เป็นอัมพฤกษ์เริ่มระยะแรกนี่นะครับ คนที่เป็นภูมิแพ้บางอย่างนะไม่ใช่ภูมิแพ้ทั้งหมดนะครับ คนที่เป็นโรคเกาต์รูมาตอยด์นี่โดยตรงเลยนี่ได้รับรางวัลด้วยนะครับได้การยอมรับจาก US Patentของสหรัฐอเมริกานะครับพวกโรคต้อกระจกนะอัลไซเมอร์นะโรคพาร์กินสันปลายประสาทสั่งการระงับข้อและสั่นอย่างนี้เนี่ยนี่คือโรคพาร์กินสันนะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะครับโรคชราก่อนวัยมีคนแก่ก่อนวัยครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วการที่จะมีวิตามินหรือว่ามีสารอาหารหรือว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงอาหารเสริมอาหารสักตัวหนึ่งที่จะเข้าไปบำรุงสายตาของเราเนี่ยมันยากมากยากครับแต่ตัวของสาหร่ายแดงหรือว่าแอสตาแซนทีนตัวนี้สามารถเข้าไปบำรุงในเรื่องของกระจกตาเลนตาได้โดยตรงโดยตรงเลยเพราะอะไรสารอื่นมันถึงเข้าไปไม่ได้จ้าโมเลกุลมันเล็กมากมันสามารถผ่านตัวกรองได้และทีนี้วิธีพิสูจน์ว่าโมเลกุลเล็กก็หยดใส่เสื้อซักไม่ออกซักไม่ออกเลยใช่ไหมฮะมันเหมือนสีเลยนะโมเลกุลมันเล็กมากแต่ถ้าเราหยดใส่กระดาษเนี่ยแล้วกระดาษขาวอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เหมือนเป็นตัวกรองใช่ไหมอันนี้สมมุติว่าเป็นกระดาษเป็นตัวกรองที่ต้องผ่านเข้าไปเอากรองเลือดสมมุติเราหยดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะเอาในส่วนของเมจิกให้พี่หน่อยค่ะไวท์บอร์ดคือให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าไอตัวเนี้ยตัวแอสตาเซนทีนที่อยู่ในมือตุ๊กตาเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดเม็ดแคปซูลเป็นอย่างนี้นะคะข้างในจะเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำเดี๋ยวตัวขอตัวของไวท์บอร์ดนิดนึงนะคะหน้าของเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะลักษณะมันจะจริงหรอไม่หรอกทุกอย่างถ้าเกิดเราขีดลงไปมันก็ต้องซึมถูกไหมคะเดี๋ยวตุ๊กตาให้ดูนิดนึงว่ามันจะไม่ซึมนะเดี๋ยวให้พี่ชินเจาะให้ตุ๊กตานิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมดูนะว่าถ้าเราขีดลงไปแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแล้วมาดูอีกด้านนึงรู้เห็นปะเห็นไหมคะเห็นนะแล้วเรามาดูอีกคลิกดูอีกด้านนึงมันจะไม่ออกมันเห็นไหมคะว่ามันจางมากเห็นไหมแต่ด้านนี้คือเข้มพอมาด้านนี้คือมันจางแต่แปลกมากตัวนี้นะคะลองหกใส่เสื้อโอเคค่ะเราลองกรีดลงไปดูปื๊บคุณผู้ชมปื๊ดปื๊ดปื๊ด3รอยแค่นี้นะคะแล้วลองพลิกดูด้านนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันมันซึมอย่างรวดเร็วเลยมันซึมค่ะซึมนี่ค่ะซึมมาลอยตรงนี้เลยซึมเลยอีกด้านเลยตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เขาโมเลกุลที่เล็กมากๆเล็กมากนะครับพอทานไปเลยเห็นผลเร็วมากนะครับเห็นผลเร็วมากซึมซึ่งในขณะเดียวกันปากกาเมจิกมันไม่ซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นการทานเนี่ยทานยังไงครับอาจารย์ทานแล้วทานวันละกี่ครั้งยังไงครับคือตามหลักแล้วคนไทยนะถ้าเราเป็นโรคแล้วเป็นโรคเกาต์โรคไตรุมาตอยโรคอะไรพวกนี้นะโรคความเสื่อมที่พูดไปโรคมะเร็งอะไรเนี่ยนะให้ทานเช้า2เย็น2เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารหรือว่าหลังครับตื่นเช้ามืดทานมื้อบังคับคือมื้อเช้านะมื้อเช้านี่มื้อบังคับกระทั่งลืมไม่เท่าไหร่นะแต่มื้อเช้านี่บังคับเลยบังคับเลยบังคับอ่ะเดี๋ยวมากินให้ดูเพราะว่าตุ๊กตากินอยู่ทุกวันนี้เนาะแล้วเวลากินนี่ต้องกินยังไงครับอาจารย์ถ้าเด็กเนี่ยก็คือเม็ดเดียวก็พอวันละเม็ดก็พอเคี้ยวก่อนมั้ยฮะอาจารย์ครับคือควรจะเคี้ยวก่อนแล้วก็ดื่มน้ำตามเดี๋ยวเคี้ยวให้ดูเพราะว่ากินอยู่นี่ผมก็เสียดายกินเหมือนกันอาจารย์จริงเหรอ
ขวดหนึ่งโอ้โหไม่อาจารย์กินนะอ่ะมาคุณผู้ชมกล้องมาที่ธุรกรเถื่อนนะกับจะแดงเลยเนี่ยเห็นผลชัดร้อยเห็นผลชัดเจนทุกท่านกินมาละ2เช้า2เย็น2อันนี้กินมารสชาติก็ไม่ได้คาวอะไรนะฮะครับดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมีสุขภาพดีได้เพราะตั้งแต่กินเนี่ยทุกท่านก็ทำงานเหมือนวัวเหมือนควายครับวิ่งไปวิ่งมาไม่เหนื่อยเลยแล้วร่างกายก็ไม่โทรมด้วยก็เพราะว่าตัวนี้นะคะวันนี้ขอโปรโมชั่นเด็ดๆนิดนึงอาจารย์ปกติขายอยู่จริงๆ 2,400 บาทนะครับหนึ่งกระปุกเนี่ย 2,400 บาทครับตอนนี้แต่ขอเถอะแค่ 1,800 บาทตัวนี้ถือเป็นสินค้านำเข้านะเป็นสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจากฮาวายถ้าซื้อ2กระปุกวันนี้เอาลดอีกเหลือ 1,700 แล้วกันต่อกระปุกเลิศ1กระปุก 1,800 1กระปุกถ้าซื้อ2กระปุกก็คือเหลือ 1,700 ครับกระปุกนึงนี้ทานได้สักประมาณถ้าเป็นโรคแล้วอยู่ประมาณสัก15วันถึง20วันไม่ใช่บอกว่า4เม็ด1กระปุกเนี่ยจริงๆมี60แคปซูลถ้าคุณกินวันละเม็ดคุณก็ได้2เดือนถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินแบบอย่างที่อาจารย์แนะนำเพื่อให้โรคเนี่ยหายเนี่ยจะสามารถก็15วันเพราะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ใจดีมากปกติ 2,400คุณจะได้ในราคา1กระปุก60เม็ดเนี่ยแค่ 1,800 บาทแต่ถ้าคุณซื้อ2กระปุกเพื่อให้เห็นผลแบบนี้ คุณก็จะได้ในราคากระปุกละ 1,700 บาทได้ลดลงไปอีก200 บาทแล้วเรา2คนรับประกันเลยว่าตัวนี้เลิศจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทานอยู่จริงๆด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะวันนี้อาจารย์หัวใจดีมากถ้าเกิดว่าไปดูที่อื่นน่ะไม่ใช่ของจริงนะอาจจะแบบปลอมเข้ามาเดี๋ยวนี้พออะไรดีหน่อยอาจารย์ทำอะไรปุ๊บคนก็ตามเพราะว่าอาจารย์ตัวนี้จะปลอมยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงชั้นสูงปลอมยากแล้วตัวนี้แต่คุณอาจจะไม่ได้ราคานี้เพราะที่อื่นจะขายราคาเต็มนอกจากมาออกในรายการนี้นะคะก็คุณจะได้ในราคา1กระปุก 1,800 บาท60แคปซูลนะคะ2กระปุกกระปุกละ 1,700 บาทอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นนิ้วล็อก2อาทิตย์หายใช่ไหมครับประมาณ10วันรู้เรื่องฮะรู้เรื่องสายตาก็ขอสัก2อาทิตย์ไปแล้วนะครับถ้าเรื่องผิวพรรณเนี่ยขอสักเดือนครึ่งนะผิวจะอมชมพูเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขารีบโทรไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภูริมากๆนะคะที่ให้เกียรติรายการสวยแล้วก็มาลดราคาให้กับสาหร่ายแดงนะคะรีบโทรไปเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ